ตกลงคุณจะไปบ้านหมอสุนัยไหมยังไม่รู้เหมือนกันนะใจหนึ่งก็ไม่อยากไปแต่อีกใจก็คิดว่าควรต้องไปฉันเข้าใจคุณนะถ้าเป็นฉันฉันก็คงทำใจยากเหมือนกันเดี๋ยวเวลาคงทำให้อะไรๆดีขึ้นเองแหละแต่ถ้าคุณจะไปคุณบอกฉันนะฉันจะไปเป็นเพื่อนคุณเองนอนได้แล้วค่อยๆคุณนายนะคุณเต๋นผมมาหาหมอสุนัยครับระวังครับระวังคุณหมอเป็นไรไหมครับได้ผมเตะเองครับเตะลุกขึ้นนั่งก่อนดีกว่าครับเรื่องจริงเลยเนี่ยเรื่องสลับร่างอะไรกันเนี่ยใช่ครับมันเป็นเรื่องจริงผมกับวัดเราสลับร่างกันมาหลายเดือนแล้วครับแล้วเราสองคนก็ผ่านอะไรกันมามากจนในที่สุดเราก็รู้ความจริงว่าเหตุผลที่เราสองคนต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเราสองคนมีความผูกพันกันทางสายเลือดเธอมาที่นี่ทำไมผมมาดูแลคุณครับในฐานะลูกเธอไม่โกรธฉันหรอที่ฉันทำกับเธอไปแบบนั้นโกรธครับเพราะผมไม่ควรมีชีวิตที่ดีแบบนั้นแต่คุณทำให้ผมต้องไปแย่งชีวิตของไอ้วัดมาทั้งที่จริงๆแล้วคนที่ควรได้รับชีวิตแบบนั้นมันคือผมแต่ทำไงได้ครับต่อให้ผมโกรธคุณไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเพราะสุดท้ายความจริงก็คือความจริง
ยังไงผมก็เป็นลูกคุณไม่เต้นเต้นไม่ควรทำอย่างนั้นเต้นควรจะโกรธควรจะเกลียดพ่อที่พ่อทำร้ายลูกแบบนั้นผมไม่โกรธใครทั้งนั้นนะครับเราทุกคนได้รับบทเรียนกันหมดแล้วทั้งตัวคุณทั้งพ่อธนาภพเราทำร้ายกันมามากพอแล้วครับผมอยากให้เรื่องทุกอย่างมันจบตรงนี้แล้วเราทุกคนเริ่มต้นชีวิตใหม่กันดีกว่าทำไมพ่อถึงได้ปล่อยเป็นแบบนี้พ่อมันเลวพ่อควรจะตายจะได้สามารถรู้ทำไมของแม ผมไม่คิดจะโทษพ่อหรอกนะครับผมรู้ว่าพ่อเจ็บปวดมามากพอแล้วพ่อเลิกโทษตัวเองนะเลิกทำร้ายตัวเองที่ผ่านมาพ่อเจ็บมามากพอแล้วครับพ่อผมมาเริ่มต้นกันใหม่นะดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ